ืนทำตัวหยาบคายกับคนที่เรารักอีกแล้วก็เราไม่ปล่อยนายไว้แน่เนี่ยมาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยคุณชานชนมาทำอะไรแถวนี้คะมืดออกจะตายไปกระหม่อมชอบดูดาวและจุดนี้เป็นจุดที่ชัดเจนที่สุดแล้วดาวดวงไหนล่ะที่คุณชอบมากที่สุดมันเป็นกลุ่มดาวที่พาดผ่านบนท้องฟ้าแต่ว่าคืนนี้ยังไม่เห็นเลยทางช้างเผือกที่มีอยู่ในนิทานปรัมปราเรื่องเจ้าหญิงนกกระเรียนใช่ไหมคะองหญิงรู้จักเรื่องนี้ด้วยเหรอหญิงไม่ใช่แค่รู้จักนะคะแต่ยังเป็นนิทานเรื่องโปรดของหญิงด้วยคงเป็นเพราะมันสอนว่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรในโลกก็ไม่สามารถมาขวางกั้นความรักได้คุณชานชนว่าไหมคะกระหม่อมเคยเล่าเรื่องนี้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังเหมือนกันแต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้กระหม่อมได้รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อฝันคนที่ฐานะแตกต่างกันไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันแล้วกระหม่อมก็ยอมรับว่าเธอพูดถูกผู้หญิงคนนั้นคงไม่ได้รักคุณจริงๆถึงได้ทิ้งคุณไปแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้เหมือนกันหมดทั้งโลกนี่คะหญิงเชื่อว่าสักวันคุณจะต้องเจอคนที่มองข้ามฐานะแล้วก็พร้อมที่จะสละทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณแน่ๆนอกจากในนิยายแล้วยังมีผู้หญิงแบบนี้ที่มีตัวตนจริงๆอีกเหรอมีสิคะบางทีคุณอาจจะเจอเธอแล้วก็ได้องหญิงหมายถึงใครรอให้หญิงแน่ใจสักนิดแล้วหญิงจะมาบอกคุณเองค่ะมันอะไรกันเนี่ยผู้พันครับกลับไปเถอะครับยายผมต้องใช้ความรุนแรงเลยทุกคืนผมมาเฝ้าหน้าห้องนี้กับพวกคุณมาอยู่ดีมันไล่กันอย่างเงี้ยอุ้ยวายอะไรกันน่ะอุ้ยผู้พันมันเกิดอะไรขึ้นคุณมันตาคือว่าองค์หญิงรับสั่งว่ามีมหาเล็กอยู่หน้าห้องเพียงพอแล้วค่ะผู้พันไม่จำเป็นจะต้องมารักษาความปลอดภัยที่นี่แล้วกลับไปซะเถอะนะคะอันนี้มันหน้าที่ของผมนะคือดิฉันก็ลำบากใจอะนะคะแต่ว่าองค์หญิงอะทรงฆ่าโทษเอาไว้ถ้าผู้พันขืนอยู่เนี่ยพวกมหาเล็กเขาจะเดือดร้อนนะคะอ
ะโกรธพี่ไปทางไหนจ้าคนดีทำแบบนี้ได้ไหมเกดแก้วจะด่าจะว่าพี่ไงพี่ก็ยอมมันยังน้อยไปสำหรับคนใจร้ายอย่างเจ้าพี่ถ้าพี่ไม่จำเป็นต้องพึ่งอริยาเขาอะพี่ไม่มีวันทำอะไรบ้าๆอย่างนี้หรอกงั้นเหรอไปคะแล้วที่มองอริยาสว่างหยดมันหมายความว่ายังไงเหรอไปคะโถเอ้ยผู้หญิงนะผู้หญิงชอบคิดเล็กคิดน้อยกันจริงๆเลยมันเป็นเพียงบทบาทการแสดงเท่านั้นแหละเกดแก้วแก้ตัวน้ำขุ่นๆเจ้าพี่คิดเหรอว่าเกดแก้วจะเชื่อทั้งนั้นพี่จะพิสูจน์ให้ดูนี่พวกแกมัวไปทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเห็นหรือเปล่าว่าคนร้ายมันเกือบฆ่าฉันแล้วก็อะไรขึ้นเนี่ยก็คนดีขององค์หญิงเนี่ยเพิ่งจะฆ่าคนตายเลิกเล่นละครได้นะเจ้าชายวาริศในสุดเราก็จับตัวหัวหน้ากบฏที่แท้จริงได้ทหารเอาตัวเจ้าชายไปคุมขังเดี๋ยวนี้ไม่จริงนะอริยา
พี่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแกไม่มีสิทธิ์มาจับฉันแกจับฉันไม่ได้ช่วยพี่ด้วยเสียริยาช่วยพี่ด้วยแกไม่มีสิทธิ์มาจับฉันอริยาอริยาวาลีเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยถืออภิสิทธิ์อะไรมาสั่งขังเขาแบบนี้ทำเกินหน้าที่ไปหน่อยแล้วนะ